เออพี่น้องมาเบิ่งผู้เฒ่าปูบักแตงครับมื้อนี้เบื้องต้นครับกําลังครับจะตีร่องหยอดในมันไปบ่ใหญ่นี่ว่าได้หยอดแต่ว่าปุ๋ยห้องพื้นก่อนปุ๋ยห้องพื้นกลับมาเบิ่งเด้อบัดนี้เบิ่งไว้เบิ่งไว้เบื้อบัดนั้นเนี่ยมันใหญ่มันงามแล้วจังสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะบัดนี้เนาะตอนนี้นี่แหละครับเพิ่นชักร่องปลูก4ไร่ปลูกเอาหมดเลยสิบ่ใหญ่ฟังทั้งพูดปูบักทั่วดินเอาบัตรมันเปลี่ยนหน่วยแล้วผู้ใดอยากกินก็ติดต่อมาเด้อสิได้ส่งไปให้30มื้ออีก30มื้อเด้อว่าไงจังน่ะนับเจ้ามือล่มเดียวนี่ว่าล่มครับประมาณคนละเดือนมันสิ1มกราคมสิปลูกครับเตรียมโอ้เตรียมแปลงไว้ก่อนตอนนี้นี่ล่ะครับทักล่องสวนคือปลูกมันนี่แหละครับปลูกบักทั่วดินก็ได้บัดนี้มันไงมันงามได้จังสิมาพามาไทยพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงนี่พอใหญ่นี่เรา18 10แล้วเด้ครับนี่ปีนี้เท่าไหร่แล้ว79ติยังสับบักจกใหญ่คุ้นๆอยู่นี่ปลูกบักแตงขายได้สู้ปีเลยนี่ได้ปีละเป็นหมื่นของเราอยู่เด้ครับบรรยากาศท้องทุ่งหน้าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่แหละครับเกี่ยวเขาออกกับปรับสภาพมาปลูกผักปลูกมีพ่อได้ใส่ได้ขายใส่กินในครัวเรือนอันนี้ปูบักทั่วดินครับนี่เพิ่นถมแล้วบัดนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะสิพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับเนาะตอนนี้เขาก็ปลูกแล้วมือนี้แล้วครับฝนย่ายแล้วนางหลีอยู่ฝนห้านแดดตีย่ายเอาครับมือนี้ภาพมาเบิ่งสำนีสักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวบัดมันย่ำมันเกิดมันงามแล้วจังสิภาพมาเบิ่งอีกเทื่อนึงสวัสดีครับ